20บาทที่ออกไข่เป็นไข่ปลาคาเวียร์เป็นกิโลเนี่ยหลักหมื่นถึงหลักแสนถึงหลักล้านแน่นอนอุ๊ยได้ความรู้ไปด้วยถ้าจริงๆอ่ะโอเคแต่ว่าแกล้งเป็นไม่โอเคเพื่อที่จะได้เสิร์ฟพี่โอ้ยคิดว่าความเย็นได้หรือยังเย็นๆอ่านเครื่องดื่มเป็นไงบ้างครับหวานมากเพราะเราทำด้วยการถ่ายตาเกรดที่เราเสิร์ฟอยู่นะครับเป็นเกรด Ostetra Caviar นะครับกิโลละ 80,000 บาทสมควรแล้วไหมที่เป็นวัตถุดิบที่เป็นที่โปรดปรานระดับโลกเราอยากรู้มากเลยตอนนี้ถ้าเป็นพิซซ่าเป็นยังไงคะทำไมเวลาอยู่กับผู้หญิงก็ดูมีชีวิตชีวาจังวะเริ่มเป็นรายการหาคู่แล้วฮะตอนนี้ถ้าเริ่มถามสเปคพร้อมรับคำท้านะครับเราจะลองยกระดับทุกวัตถุดิบให้เป็นโอมากาเสะอาหารหรูสไตล์ไฟน์ไดนิ่งให้ได้จะทำได้หรือไม่ไปชมกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชฟโจ้ครับผมEP นี้เราไม่จำเป็นจะต้องรับทุกคำท้ากล้าทุกคำเชิญนะเพราะเราจะมาเล่นกับวัตถุดิบสุดหรูบ้างกับ EP โอมากาเสะไข่ปลาคาเวียร์ไข่ปลาเรียกว่าทองคำแห่งท้องทะเลสูงสุดกิโลละหลักล้านบาทใช่แบบโอเคก็อาจจะเป็น EP ที่เราจะขอบคุณ3สาวที่ยอมออกจากคอมฟอร์ทโซนมาร่วมสนุกกับพวกเรานะครับ EP ที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวย้อนให้ดูนะครับ3สาวก็ถูกเซอร์ไพรส์ให้กินโอมากาเสะปลาซักเกอร์แล้วไม่พอออกไปจับปลาซักเกอร์ในคนของรถด้วยวิทบอร์อีกคนนั่นเองพูดเร็วๆดีกว่าเพราะตอนนี้คนดูน่าจะด่าแล้วครับว่าแบบทำไมยืนบังเฟรมข้างหลังหน้าดูเยอะเลยไปพบกับเขาเลยดีกว่าไม่น่าจะมีหรอกเอาไปครับเชิญโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสามสาวของเราเดี๋ยวให้แนะนำตัวอีกรอบกันนะครับเชิญครับสวัสดีค่ะมะนาวค่ะจบแล้วหรอสวัสดีค่ะพลอยค่ะโอ้โหสวัสดีค่ะคณะโอเคครับสามสาวมากความสามารถของเรานะครับมีทั้งแอร์โฮสเตสแล้วก็ยังมี2ดารานักแสดงนะครับก็ใครไม่ได้ดูนะครับแนะนำให้กดภาพกลับไปย้อนดูได้นะครับก็มีทั้ง EP ที่ทานโอมากาเสะออกจากคอมฟอร์ทโซนกับปลาซักเกอร์ยกกระดาษให้เป็นอาหารหรูไฟน์ไดนิ่งแล้วมีในคนของรถช่อง DJ ภูมิด้วยนะครับที่เอาไปวิทบอร์ลุยคนออกจากคอมฟอร์ทโซนพร้อมกับน้องจอนใจแตกจอนใจแตกแล้วตอนนี้ปานทองยังกลัวเลยครับจอนยังจะเป็นอยู่ไหมว่าจะเป็นอยู่ไหมจอนยังจะเป็นอยู่ไหมให้ท้องหันหน้าดีๆเลยแต่เป็นไงท้าความหน่อยรอบที่แล้วโอเคไหมโอเคไหมด้วยเรื่องประสบการณ์โอเคมันคือมันช็อกนะคะตอนแรกอะที่กินอะมันก็ช็อกเกอร์ไงช็อกคนละช็อกคนละช็อกจริงช็อกจริงแต่ว่าจริงๆอะโอเคแต่ว่าแกล้งเป็นไม่โอเคเพื่อที่จะได้เจอพี่โอ้ยมาถึงก็โดนยิงก่อนหนึ่งดอกเลยครับผมก็ใครอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตานะครับทั้งน้องแทนหน้าแล้วก็น้องพลอยก็มีผลงานระดับนางเอกนะครับอยู่ช่องที่มีหลายสีมากก็ไปติดตามกันได้นะครับแต่ยังไงวันนี้เนี่ยเป็นการขอบคุณแล้วก็อยากนำเสนอวัตถุดิบที่เรียกว่าทั้งโลกยอมรับให้กับทั้งสามสาวนะครับก็ไม่อยากให้โอมาเดทเนี่ยเป็นรายการที่มีแต่เปิดพิสดารอย่างเดียวไม่งั้นเดี๋ยวแขกรับเชิญจะไม่กล้ามาเอไอกินไส้เดือนกินซักเกอร์กินอึ่งกินอะไรเงี้ยอ่ะวันนี้วัตถุดิบที่เราอยากนำเสนอจึงจะเป็นไข่ปลาคาเวียร์ไข่ปลาคาเวียร์รู้จักมากน้อยแค่ไหนชอบมากน้อยแค่ไหนเอาโอเคปกติเป็นไอฮอสเตสเดินทางทั่วโลกก็อาจจะเคยไปเห็นคนไปทานกันบ้างเวลาเห็นคนอื่นกินเป็นไงบ้างเขากินกันน่าอร่อยมากนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเคยอยากลองชิมนะคะบางทีก็คือลองชิมไปแต่ว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะได้หรอแต่ก็แปลว่าโอเคด้วยราคาของเขาเนี่ยกระปุกหนึ่งหลักแบบก็หลักพันแล้วขั้นต่ำด้วยนะมันมีหลายแบบแต่ขั้นต่ำหลักพันแล้วเป็นกิโลเนี่ยหลักหมื่นถึงหลักแสนถึงหลักล้านแน่นอนดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่าความคิดจะเปลี่ยนไหมน้องพลอยเหรอครับไม่ได้เคยกินแบบจริงจังคือแบบถ้าเกิดว่ามันท็อปอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยก็กินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่รู้สึกว่าจำได้ว่ารสชาติเป็นยังไงโอเคก็คือส่วนใหญ่เขาจะนำมาประกอบกับซูชิหลายๆคำใช่ไหมก็เห็นท็อปไปอะไรไปก็น้องฮันน่าเหรอครับก็ส่วนตัวเนี่ยคือเป็นคนชอบกินอาหารญี่ปุ่นอยู่แล้วนะคะแล้วก็เคยมีลองสั่งมาบ้างตามแบรนด์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบลองใส่แบบเพียวๆดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบรสชาติมันบางทีมันก็เค็มๆอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้จะได้แบบว่ากินรสชาติแบบไหนจะเป็นแบบ
แบบไหนเอางี้ดีกว่าครับเดี๋ยวก่อนเราจะไปเข้าช่วงสาระของเราที่จะบอกว่าไข่ปลาคาเวียร์คือไข่ปลาอะไรเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่ราคาสูงที่สุดในโลกเรียกว่าเป็นหนึ่งในทองคำอัญมณีแห่งท้องทะเลได้เนี่ยเรามาเปิดตัวหน้าตาปลาที่ออกไข่เป็นไข่ปลาคาเวียร์ให้ดูกันดีกว่านิชเดธานีหมู่บ้านไลฟ์สไตล์ครบวงจรพร้อมย้ายเข้าทั้งเช่าและขายอันเชิญอุ้ย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 อันเชิญนี่คือหนึ่งในตระกูลปลาสเตอร์เจนนะครับนี่คือปลาที่ออกไข่เป็นออเทนติกคาเวียร์วันนี้นะครับเราจะรังสรรค์เมนูจากไข่ปลาคาเวียร์และเนื้อของปลาสเตอร์เจนด้วยนะครับเป็นหนึ่งในปลาที่หาทานไม่ง่ายเลยปลาสเตอร์เจนพิเศษยังไงและไข่ปลาคาเวียร์เรียกว่าเป็นระดับโลกได้ยังไงไปชมกันครับปลาสเตอร์เจนเป็นปลา2น้ำนะครับอยู่ได้ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มนะครับที่มีขนาดใหญ่เป็นเบอร์ต้นๆของโลกนะครับตัวนี้เป็นสายพันธุ์ไฮบริดนะครับเป็นพันธุ์เบลูก้าผสมกับพันธุ์เป็นออสเตรียหรือของจีนนะครับอันนี้เป็นปลาเลี้ยงจากจีนแล้วก็ส่งเพาะพันธุ์ที่จีนแล้วส่งมาเลี้ยงที่ไทยนี่เป็นปลาจากหัวหินเรียกว่าเคยได้ยินมาว่าหลักเป็นพันปอนด์เลยนะครับเอกลักษณ์เขาเป็นหนึ่งในปลาที่ prehistoric หรือว่าเก่าแก่ที่สุดในโลกนะครับเรียกว่าเป็นเวลานานมากไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีความเป็นไดโนเสาร์สูงเขาจะไม่มีเกล็ดขนาดใหญ่แต่เป็นเหมือนแบบเกาะคล้ายๆปลาซักเกอร์ที่เราเจอแต่จะมีเกาะแค่เป็นแนวตรงนี้กลับมาต่อนะครับโอเคฟังสาระกันไปแล้ววันนี้นะครับทั้งผมเชฟโจ้ทีมเวเปอร์และทีมไคจินนะครับเราจะรังสรรค์ทั้งเรียกว่าเป็น traditional serve นะครับคือเสิร์ฟแบบดั้งเดิมสไตล์ที่เขากินคาเวียร์แบบยอดนิยมกันทั่วโลกนะครับและแบบเรียกว่าสไตล์ modern แบบของพวกเรานะครับสไตล์ร้านไคจินความจริงสำหรับคนที่เขากินละเอียดในแต่ละแบบสายพันธุ์นะครับกับขนาดของไข่เนี่ยมีกลิ่นและรสชาติที่แตกต่างแล้วเกรดที่สมัยนี้ว่าเรียกมาทดแทนเพราะปลาสเตอร์เจนเองเนี่ยถือว่าเป็นปลาที่โดยหลักธรรมชาติมีปริมาณน้อยแล้วเริ่มเข้าสู่แบบใกล้จะสูญพันธุ์ทำให้บางคนก็หาไข่ปลาชนิดอื่นมาทดแทนอย่างเช่นที่เราเห็นการส่วนใหญ่ถูกสุดคือรัมฟิชแคเวียร์อันนั้นไม่ได้มาจากสเตอร์เจนมาจากปลาชื่อว่ารัมฟิชนะครับครับผมนี่เชิญเชฟโจ้ครับเราวิเคราะห์หน่อยก็ได้ครับก็คือผมรู้สึกว่ามันให้ความเค็มนัวถ้าหลักวิทยาศาสตร์เรียกว่ามีไอซอนิกแอซิดนะครับซึ่งมาเสริมรสชาติความอูมามิในต่อมกระปุกพวกเราแต่ตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องใส่เกลือเพื่อลดกลิ่นความคาวด้วยแล้วก็เพื่อถนอมเก็บด้วยทำให้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนหัวเชื้อที่รุนแรงเวลาไปเติมส่วนผสมอื่นๆเนี่ยมันจะมีเอกลักษณ์ความนัวความหวานของมันเองนะครับดำปีนี่เคยกินแต่ดำปีสายพันธุ์ปะอันดำปีอันเม็ดเล็กๆครับอันนั้นน่าจะเป็นรัมฟิชคาเวียร์มีหลายสีนะครับมีตั้งแต่ดำสนิทไล่ไปจนถึงขาวและสีทองยังมีเลยโกลเด้นคาเวียร์แล้วก็รู้กันอยู่แอบรู้กันมาว่าทั้งสามสาวโปรดปรานอูนิเป็นพิเศษนะครับเลยคู่กันเนี่ยเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟอูนิถึง2สายพันธุ์ที่เราได้มาจากทาง Fish One Bangkok เลยนะครับเอามาทำสรรค์เป็นเมนูพิเศษให้เลยวันนี้มีกี่เมนูครับเชฟโจ้รวมกันทั้งหมดทั้งสิ้น6เมนูครับผม38โอเคหิวกันเลยครับโอเคครับลุยเก็บปลาโอเคไหมครับสำหรับคอร์สแรกของเรานะครับเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟคาเวียร์ในแบบ traditional condiments และมีเครื่องดื่มประกบคู่เดี๋ยวก็มี welcome drink เป็น mocktail ให้1แก้วนะครับอยากเข้ามาขอเขย่าใช่ไหมครับเรียนเชิญน้องพลอยครับขอบคุณค่ะว้าวอยากขอชื่อนะขอส่งตัวแทนนะคะอันนี้รอดูดีราของพลอยได้เลยนะคะทุกคนถ้าเดินก็ไม่ธรรมดาแล้วโอเคอธิบายนิดนึงนะครับอันนี้เรียกว่า Boston Shaker นะครับเขาจะเป็นเชคที่มี2ฝั่งนะเราจะวางองศาเนี่ยให้เอียงนิดนึงทีนี้ครับวิธีการเขย่าเนี่ยขึ้นอยู่ว่าเราถนัดซ้ายถนัดขวาแต่ผมจะแนะนำว่า1มือเนี่ยขอให้จับทั้ง2เชคเพราะถ้าเกิดมันจะหลุดมือเราอ่ะมันจะได้ประคองไว้ได้แล้วอีกมือนึงประคองก้นถ้าเกิดเราถนัดขวาก็อาจจะไปฝั่งนี้เอามือหรือถ้าถนัดซ้ายลองดูว่าเราจับว่าท่าไหนมันเข้ามือมากกว่าทีนี้เวลาเขย่าเนี่ยเราอย่าใช้แรงอย่างเดียวเพราะเราจะเมื่อยนะครับเราจะใช้ข้อมือในการช่วยเนี้ยอ่ะ
อ่ะขอเสียงเป็นเมโลพาหน่อยครับอ่ะกันพลาดผมขอซ้ำอีกรอบแล้วกันโอเคทีนี้เวลาเปิดซีลของเรานะครับที่มันล็อกไว้อ่ะเอาหนึ่งมือนะครับจับอย่างนี้เอานิ้วโป้งนิ้วกลางล็อกไว้ก็เอาอุ้งมือฝั่งนี้เนี่ยเคาะถ้ามันถูกองศาเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเห็นไหมแล้วมันจะหลุดออกมาไม่หลุดขึ้นใหม่นิดหนึ่งครับอ่าเดี๋ยวมาเลยครับเอาขึ้นมาตรงนี้ครับตรงนี้ก็ใหม่หน่อยครับก็แก้ว้าครับแล้วก็เคาะใช้อุ้งมือนะครับเคาะตรงนี้ข้างๆครับข้างๆตรงนี้เก่งมากโอเคขอบคุณมากครับเชิญกลับมาที่เดิมโอเคครับเดี๋ยวก็มีท็อปปิ้งพิเศษให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นสไตล์ของผมเองนะครับในการใช้ลิควิดไนโตรเจนนะครับแก๊สระเหยที่มีความเย็นติดลบต่ำที่สุดในโลกเรียบร้อยเชิญครับเคอร์รอยัลม็อกเทลนะครับจะเป็นม็อกเทลสดชื่นนะครับมีความซ่ามีแครนเบอร์รี่น้ำแข็งนะแล้วก็มีส่วนผสมของน้ำแครนเบอร์รี่นะครับน้ำเชื่อมนิดหน่อยวิธีการเสิร์ฟของเราวันนี้นะครับจะเป็นสไตล์ traditional condiments จะมีเบนินี่คล้ายๆกับแพนเค้กขนาดจิ๋วสไตล์ฝรั่งเศสนะครับวางมาตรงกลางเสิร์ฟคู่กับครีมเฟรชนะครับจะเป็นเหมือนซาวครีมสไตล์ฝรั่งเศสเช่นเดียวกันมาคู่กันนะครับจะมีหอมแดงนะครับไข่ขาวหรือก็ไข่แดงต้มนะครับก็จะสลับทานคำหนึ่งใช้เบนินี่ทานคู่กับไข่ปลาคาเวียร์แล้วก็สลับไปกินหอมกับกินไข่ทานด้วยนะครับใครที่อยากกินอาหารแบบกินไปด้วยได้ความรู้ไปด้วยนะคะก็ต้องมาร้านนี้นะต่างฟิล์มอร่อยเนาะโอ้โหเนาะอร่อยเกรดที่เราเสิร์ฟอยู่นะครับเป็นเกรดออเซทราคาเวียร์นะครับกิโลละ40 บาทราคาส่งแปลว่าขายหน้าร้านก็ต้องอยู่คิดซะว่ากำไรแบบคูณ2นะกิโลละ80,000 บาทนะครับบุญปากไงบอกแล้วบุญปากกินให้หมดไหมหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วอร่อยอ่ะเครื่องดื่มเป็นไงบ้างครับหวานมากเพราะเราทำด้วยกันค่ะติดตามอร่อยก็นั่นแหละเราไม่ต้องพูดอะไรแล้วมีกลิ่นแบบโรสก็เหมือนแบบวันวาเลนไทน์ก็จะเหมือนความรักอะเนาะตอนนี้ชนขออนุญาตครับแต่ผมก็จะปกติอย่างที่บอกครับเขาจะนิยมแชมเปญหรือสปาร์คลิ่งไวน์นะครับทานคู่กับเรียกว่า traditional condiments ของไข่ปลาคาเวียร์แบบนี้แต่ว่ารายการตรงนี้ม็อกเทลก็เลยเสิร์ฟมาเป็นเคอร์รอยัลม็อกเทลนะครับก็จะมีความเปรี้ยวของราสเบอร์รี่เป็นหลักนะครับโอเคครับเมนูต่อไปเฮ้ยโอเคครับมาที่เมนูที่2นะครับคิดว่าเป็นวัตถุดิบประกบคู่ที่สามสาวน่าจะใจจดใจจ่อนะครับเราจะทานคู่กับไข่ปลาคาเวียร์อันนี้เป็นอูนิจากสหรัฐอเมริกาอันนี้จะเป็นพันธุ์บุราซากินะครับพันธุ์หนามยาวจะมีความครีมี่เวลาประกบคู่กับโชยุหรือว่าเกลือหน่อยๆเนี่ยความอร่อยของอูนิก็สูงอยู่แล้วแต่ไปคู่กับคาเวียร์เนี่ยเชฟหลายท่านชอบพูดว่า match made in heaven เป็นการจับคู่ในสวงสวรรค์พร้อมไหมครับพร้อมค่ะขอมือด้วยครับโอ้ยแล้วแค่ไหนคะแล้วแต่ถนัดเลยครับเดี๋ยวผมจะเสิร์ฟฝั่งมือใช่ได้ครับเนี่ยเตรียมนิ้วแล้วนะเดี๋ยวมือขอพื้นที่มันต้องวางบนมือเนี่ยเตรียมนิ้วแล้วนะเดี๋ยวมือครับมือขอพื้นที่มันต้องวางบนมือเนี่ยครับอูนิแล้วก็ฮิมาลายันซอสเกลือชมพูจากฮิมาลายันเชิญครับนุ่มเลิศมากบอกเลยอร่อยใช่ไหมทานหน้าไปอร่อยขออีกไหมได้ครับ
กล่องเนี้ยของเราให้นาวลองนาวยังไม่เคยนาวเป็นครั้งแรกที่กินอูนิด้วยครั้งแรกของการกินอูนิของน้องมะนาวสักสองได้ไหมสองมันไม่ได้มูลค่าอูนิครั้งแรกในชีวิตของน้องมะนาวไม่โกหกเลยนะครั้งแรกมันจะยากๆหน่อยเพื่อนมันยากจริงๆเย็นไม่ได้ไม่สำเร็จไม่ไหวที่เหลือเป็นของเราใช่ก็แสดงให้เราเห็นนะครับว่าของแพงไม่ได้แปลว่าจะถูกปากทุกคนเสมอไปนะครับก็จะมีรสชาติเฉพาะมันยังไงมันยังไงกลิ่นแล้วมันก็เหมือนกินเยลลี่มีกลิ่นของอูนิอยู่ค่ะแล้วมันก็หยื่อยใช่ก็เป็นไงครับ2คนคอร์สนี้ชอบค่ะชอบมากเลยค่ะชอบใครมาทางอูนิบอกเลยเข้าวงการนี้ครับออกยากนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปคอร์สต่อไปเลยนะครับกับเมนูคาเวียร์ของเราลุยโปรดีโปรแลนด์สั่งตรงส่งฟรีทั่วกรุงเทพและนนทบุรีโอเคครับมาเมนูที่3ของเราอันนี้คือเนื้อปลาสเตอร์เจนนะครับที่เอามาให้ดูเมื่อกี้นี้อันนี้ก็เอาไปเสียมาแล้วนี่คือเนื้อส่วนหอยด้านหลังครับจะเห็นได้ว่าเนื้อเขาค่อนข้างแห้งเลยเอาไปเสียกับเนยนิดนึงเพื่อมาเสริมเพราะเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่มีกล้ามเนื้อเยอะนะครับและทานคู่กันนะครับนี่ก็อิตาเลียน black truffle นะครับเห็ดกิโลกับครึ่งแสนบาทเราอยากรู้มากเลยตอนนี้ชาเบลิต้าเป็นยังไงคะใช่ชอบแบบไหนคะชอบแบบไหนบอกมาเลยว่าชอบหน้าประมาณนี้ผิวประมาณนี้ผมอะไรอย่างเงี้ยพี่โจ้งช่วยกูด้วยมันก็ไม่ได้แบบเพราะแต่คนอ่ะคนที่เราฝันและเราชอบคืออาจจะขาวได้เปรียบแต่ไม่ได้จำเป็นคืออย่างลูกครึ่งก็ดูดีแต่คนไทยแบบหวยไปเลยก็ดูดีได้มันก็ได้ทั้งสองครับเชิญไปเดี๋ยวใจเย็นผมช่วยคุณมาช่วยนี่แบบข้าผมกลับไปนั่งคือผมนั่งฟังอยู่นานแล้วตอนเอ๊ะรายการมันกระแสสักพักเอ๊ะเริ่มเป็นรายการหาคู่แล้วตอนนี้ถ้าไม่เป็นรายการไหนผมก็โดนหาคู่ไม่เราก็อยากรู้ไงเผื่อแบบมีสาวๆที่เข้าในรายการพี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากรู้ว่าอุ้ยแบบเชฟตั้มอะไรอย่างเงี้ยเนาะเวลาตกเผื่อเขาจะมาจีบพงศ์จีบพี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมไม่จีบค่ะมาอย่างทั้ง3คนนี้ก็น่ารักคนละแบบหมดเลยแบบจริงน้ำใจอ่ะเนาะน้ำใจใหญ่อ่ะส่วนใหญ่แบบถ้าแบบสายฝอเนี่ยอาจจะไม่รู้สึกว่าสเปคเข้ากันอ่ะเปรียบเทียบอ่ะผู้หญิงแบบทรงแบบผิวแทนอย่างเงี้ยอาจจะไม่ใช่ทางตัดไปเลยหนึ่งโอ้โหโอเคครับเนื้อปลาสเตอร์เจนนะครับก็พักไข่ปลาคาเวียร์แป๊บหนึ่งมาโฟกัสที่เนื้อบ้างโอเคขออนุญาตนะครับครับผมแล้วก็จะขูดอิตาเลียนแบล็กทรัฟเฟิลไปด้านบนนะครับแค่ชอบมากแค่ขูดก็ได้กินแล้วทานเหมือนซูชิเลยนะครับทาซอสมาให้แล้วแนะนำถ้าถนัดใช้มือก็จะสะดวกกว่านะครับเชิญครับรู้สึกเป็นไงรสชาติเพราะว่าความจริงตัวเนื้อเขาอะครับรสชาติเนี่ยค่อนข้างบางจะมีแต่ผิวสัมผัสด้วยเอาทรัฟเฟิลมาช่วยเสริมแต่ว่ารสชาติจะได้มาจากข้าวค่ะแล้วความหนึบจะได้มาจากปลาแล้วก็กลิ่นที่ได้มันจะมาจากเห็ดเพราะมันรวมกันค่ะเทปนาวค่ะคนนี้ไม่ชอบของดิบก็เลยพอเจอเมนูสุกนี่โอ้แฮปปี้มันถูกปากมากเดี๋ยวผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเมนูต่อไปดีกว่าครับโอเคครับมาที่เมนูต่อไปของเรานะครับตอนนี้ก็จะเริ่มมาสไตล์มอดเดิร์นหน่อยๆอย่างที่บอกอะกับการเสิร์ฟอีกหนึ่งส่วนของเนื้อปลาสเตอร์เจนของเรานะครับนั่นก็คือหนังปลานั่นเองนี่ทำเป็นหนังปลากรอบนะครับเอาหนังปลาสเตอร์เจนนะครับที่มีเอกลักษณ์พกไปดีไฮเดรตนะครับหรือว่าเป็นการอบแห้งก่อนที่มาทอดกรอบเสิร์ฟคู่กันนะครับและเป็นเกรดที่สูงกว่าเมื่อกี้อีกนะครับเบอร์ประมูลสูงกว่าแต่นี่จะเป็นสายพันธุ์บาฟุนนะครับก็คือจะเป็นสายพันธุ์หนามสั้นนะครับเอกลักษณ์ที่เห็นได้คือขนาดของลิ้นเนี่ยจะเล็กกว่าแล้วก็จะมีสีที่น่ารับประทานมากกว่านะครับสีส้มงั้นเดี๋ยวเราเอาตัวบาฟุนให้ชิมเปล่าๆก่อนนะครับนะครับเนี่ยนะครับอันนี้โรยเกลืออย่างเดียวดีกว่าพี่แตะแล้วให้แม่มาขอเลยขออูนิเหรอครับอันนี้จะหวานกว่าแล้วก็หอมมันจะมีความหอมไอ้นี่มากกว่าจะคายไหมจะคายไหมยังไงไม่ไหวไม่ไหวหน้าเบะเลยอะหนูขอโทษ
ม่เป็นไรพวกเราชอบไม่เหมือนกันดีครับประหยัดครับสองคนนี้ก็ปากเลยครับยังเหลืออีกเกือบ2กล่องเต็มโอเคมาครับเชฟโจ้จัดจานดีกว่าหนังปลาสเตอร์จอนกรอบนะครับตามมาด้วยอันนี้เป็นอาวาบิโนคิโมซอสของเรานะครับคือตับของหอยเป่าคือหนึ่งในหอยที่ราคาสูงที่สุดในโลกนะครับนี่เสิร์ฟเป็นตัวตับนะครับที่เราสกัดมาก็ปรุงแต่งรสชาตินะครับมีความนัวแล้วก็มีความหวานอูมามิในตัวสูงมากดูหลักแบบเหมือนอ่องปูเลยทำไมเวลาอยู่กับผู้หญิงมันดูมีชีวิตชีวาเดี๋ยวพี่เนี่ยพออยู่กับผู้หญิงก็โหมีชีวิตชีวามีแบบมีความแอบเหนียวนิดนึงมากของเขาก็เหนียวตรงกลางแต่อร่อยมากนะครับบางทีเราทดลองทำเมนูต่างๆหนังปลาสเตอร์เจนเป็นส่วนที่เขาไม่ค่อยใช้กันแต่ทางร้านเราเองเชื่อในเรื่องของ head to tail หรือการเรียกว่าใช้ทุกส่วนให้คุ้มค่าเราไปเรียกว่าปิดชีพเข้ามาเพื่อต่อชีวิตเราก็อยากให้เกียรติเขามากที่สุดนะครับขออภัยอย่างที่เห็นเราก็ไม่ได้แบบทำเก่งทุกอย่างอ่ะก็พยายามศึกษาอยู่นะครับขออภัยที่มันเหนียวนิดนึงด้วยนะไม่เป็นไรค่ะให้อภัยนะชอบคอนเซ็ปต์มากขอบคุณครับโอเคครับใกล้จะจบคอร์สแล้วเดี๋ยวไปที่เมนคอร์สของเรานะครับเหลือแค่2คอร์สเท่านั้นโอเคครับลุยครับต่อมานะครับเราผ่านเรียกว่าสไตล์ traditional มาสไตล์แบบ modern หน่อยๆละคราวนี้อยากรู้ละอันนี้เป็นเรียกว่าการทดลองของพวกเราละว่าถ้าเราเปลี่ยนเหลี่ยมเอาไข่ปลาคาเวียร์หรือสเตอร์เจียนเนี่ยไปทำในแบบไทยๆจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้เป็นเนื้อของปลาสเตอร์เจียนรวมควันนะครับ smoke ใช้ควันกับความร้อนบางๆทำให้เนื้อปลายังมีผิวสัมผัสเหมือนว่าดิบอยู่ทานคู่กันนี่คือครีบด้านข้างของตัวปลาที่เอาไปอบแห้งและทอดกรอบเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีเครื่องยำต่างๆที่เราจะเสิร์ฟมาคู่กับไข่ปลาคาเวียร์เกรด A ออสเตรียคาเวียร์ของเราโอเคครับเชฟโจ้ครับเชฟกริดครับเซอร์วิสครับคำถามที่อยากจะรู้คือรู้สึกว่าไข่ปลาคาเวียร์เนี่ยเสียของไหมพอมากินเมนูแบบนี้มันมีก็ดีนะตัวเนี้ยมันเปรี้ยวๆเผ็ดๆใช่ไหมคะแต่จะไข่ปลามันจะทำให้เพิ่มความเค็มมันก็เลยกลมกล่อมตบมือคุณหน่อยดิสาระเลยแต่ทั้งนี้เนี่ยการเพิ่มไข่ปลาตรงนี้ไปจากปกติยำทั่วไปจาน100กว่าบาทจานนี้น่าจะประมาณสัก 1,000 เราจะยอมจ่ายในความต่างไหมแต่เรารู้สึกว่ามันไม่ต่างนะคะเพราะว่าด้วยกลิ่นของรสชาติที่มันได้ไปมันกลบความเป็นคาเวียร์หมดเลยค่ะพี่ตั้มแต่ว่าถ้าเรากินคาเวียร์อย่างที่เรากินไปตอนแรกอะค่ะมันรู้สึกมันได้รสชาติกว่าความหวานกว่าไม่ชูใช่ไหมน้องฮันน่าว่าไงครับเป็นไงบ้างถ้ากินรวมๆอย่างเงี้ยคือกลิ่นคาเวียร์เนี่ยจะไม่ค่อยรู้สึกจะได้แบบว่าไม่เนี่ยมันจะได้เค็มจากอะไรอ่ะแต่มันไม่ค่อยรู้สึกว่าเป็นคาเวียร์ไงแต่มันทำให้มันเค็มไงมันทำให้รสชาติมันเค็มขึ้นไงว่านางเอกกับนางร้ายตีกันแล้วเอาเป็นว่านะครับก็มีความคิดต่างที่หลากหลายนะครับตรงนี้เนี่ยการใช้วัตถุดิบแพงไม่ได้แปลว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นเสมอไปไม่ใช่เอาของแพงมายัดโยนใส่แล้วทำอะไรก็ได้นะครับของแพงก็ต้องมีเกลี่ยพ้องถูกก็ต้องมีเกลี่ยวัตถุดิบเนี่ยผมไม่ค่อยอยากให้ประเมินค่าที่ราคาโอเคครับคอร์สสุดท้ายของเราเริ่มอีกแล้วใช่ไหมมาเดี๋ยวเริ่มมือคอร์สสุดท้ายกันดีกว่าครับโอเคครับไปโอเคครับเมนูสุดท้ายของเราขอปิดเป็นเมนคอร์สกันก็เอาให้อิ่มเลยครับโอเคเมื่อกี้เราบอกว่าเราไปอยากมาสไตล์ไทยๆก็อยากรู้ว่าเสียของไหมได้คำตอบมา2ต่อ1บอกว่ารู้สึกว่าเสียของแหละนะสำหรับเมนูคาเวียร์อันนี้ทั้งเนื้อปลาสเตอร์เจียนและคาเวียร์เราอยากปิดท้ายแบบสไตล์ไทยแต่คราวนี้เป็นไทยประยุกต์ละเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเสียเอกลักษณ์ไหมนะครับอ่ะครับเชฟโจ้เชิญโอเคครับวันนี้เมนูปิดท้ายของเราก็ข้าวมาแบบเต็มที่แต่ไม่ใช่ข้าวธรรมดานี่เราใช้ข้าวรีซอตโต้ในการผัดกับซอสแกงเหลืองหรือว่าแกงส้มสไตล์แบบไทยเห็นไหมฉันดาวรู้ถ้างั้นผมไม่ต้องพรีเซนต์แล้วต่อโอเคครับหลังจากนั้นก็ขึ้นแกงส้มเสร็จเรียบร้อยเป็นเบสใช่ไหมครับโดยการใช้เนื้อเซอร์เจียนส่วนหลังของเนื้อปลานะครับผมเอาเลือกส่วนนี้มาเพราะเป็นเนื้อที่ค่อนข้างแน่นที่สุดแล้วหลังจากนั้นก็เอาตัวซอสน้ำแกงเหลืองที่ได้เนี่ยครับผมไปผัดกับข้าวรีซอตโต้ต่อและนำมาเสิร์ฟเป็นจานปิดท้ายในวันนี้ครับตอบถูกได้เลยค่ะพี่ไม่ได้อะไรเลยครับได้ท็อปปิ้งพิเศษครับปิดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะมีท็อปปิ้งพิเศษไปคู่กันก็จะเปลี่ยนจากกะทินะครับเป็นการทำเมแรงน้ำปลาหวานที่ขึ้นในคุกกี้ไนโตรเจนน้ำปลาหวานผสมกับครีมนะครับแล้วก็ไปอัดด้วยไนตรัสออกไซด์ให้ฟูตัวเหมือนเป็นวิปครีมรสน้ำปลานะครับแล้วเสร็จเราจะทำเป็นเมแรงสดตรงนี้เลยนะครับวิธีทานนะครับแนะนำใช้เคาะช้อนเคาะตัวมแมลงให้แตกก็คลุกกับเครื่องแกงใต้ทานได้เลยครับ
มันเป็นอะไรที่แปลกอยู่นะคะอร่อยค่ะเพราะว่าแต่อร่อยนะเนี่ยหนูกินยังอร่อยปกติแบบคือมันแบบมีรสชาติที่เผ็ดอะไรอย่างนี้ด้วยจัดจ้านแต่นี่ก็บอกตรงๆว่าดัดแปลงให้มันรสชาติทานง่ายขึ้นปกติแล้วแกงทางใต้ก็จะออกเน้นเค็มเน้นเผ็ดแล้วก็เปรี้ยวปิดท้ายบางๆแค่นั้นเองความเผ็ดร้อนอยู่มันยังมีความเผ็ดร้อนแกงใต้แต่ว่าไม่ได้แบบแต่ไม่ได้จัดจ้านขนาดนั้นใช่มันไม่หวานเป็นไงบ้างครับเริ่มจากน้องพลอยก่อนไหมไหนไหนก็น่าจะข้ามเมนูนี้ละอ่ะอิ่มอกอิ่มใจค่ะเป็นอาหารใช่อาหารไงเพื่อนเออก็อิ่มอกอิ่มใจค่ะเพราะว่าอาหารอร่อยแล้วก็อิ่มใจไปด้วยหมายถึงพี่ตามขอบคุณครับแต่ว่ามันก็เปิดประสบการณ์ใหม่ๆค่ะเพราะว่าเราก็ได้ลองอะไรที่เราไม่เคยลองสำหรับนาวนะคะก็ดีใจนะคะที่ได้มาออกจากคอมฟอร์ทโซนที่ร้านอาหารของเชฟตั้มนะคะแล้วก็อร่อยมากๆทุกเมนูนะคะใครที่ยังไม่เคยลองอะไรแปลกๆใหม่ๆหรือว่าใครที่อยากที่จะลองนะคะแนะนำให้มาที่นี่เป็นที่แรกนะคะแล้วก็จะไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับฮาน่าคุณเรียกฮาน่าชอบฮาน่ากินอิ่มใช่อันนี้ชอบเพราะมันแปลกเพราะจริงๆอ่ะฮาน่าเป็นคนกินยากเหมือนกันคือปกติพวกแกงส้มอย่างเงี้ยฮาจะไม่ค่อยกินเลยยิ่งเป็นแกงส้มจากทางใต้จะกินได้น้อยมากแต่อันเนี้ยคือแบบลองเปิดใจลองกินดูแล้วก็แบบเอ้ยมันก็ไม่ได้แย่ในคิดแล้วมันก็แล้วแบบมันมีความแปลกที่แบบมีตัวอันนี้ผสมด้วยแล้วก็เป็นแกงใต้เลยอะไรเงี้ยมันอร่อยชอบก็รวมๆเนี่ยอร่อยแล้วไหนจะคาเวียร์อีกเป็นไงครับสำหรับเรียกว่าความนี้ EP นี้เป็น EP คือปลาสเตอร์เจนและไข่ปลาคาเวียร์รู้สึกยังไงกับวัตถุดิบนี้ครับสมควรหรือไม่ที่เป็นวัตถุดิบที่เป็นที่โปรดปรานระดับโลกสำหรับพลอยสมควรมากมันใช้ได้ทุกอย่างเลยค่ะมันจะเป็นที่ปลาที่เชฟตั้มมาให้ทานว่าเนื้อปลาไข่ปลาทุกอย่างทุกอย่างทุกส่วนของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ทานได้จริงอร่อยจริงเป็นไงเชฟโจ้วันนี้การทำงานกับไข่ปลาคาเวียร์เนี่ยไม่ใช่โจทย์ท้าทายครับเพราะมันสิ่งที่เราคุ้นเคยในการทำครัวไฟไดนิ่งหรืออาหารสไตล์แบบหรูอยู่แล้วคิดว่าส่วนตัวรู้สึกยังไงกับไข่ปลาคาเวียร์บ้างกับปลาสเตอร์เจียนเนี่ยส่วนตัวของผมเองผมแค่รู้สึกว่าเขาอร่อยด้วยตัวของเขาเองอยู่แล้วเมื่อเทียบกับราคาที่เขามีอยู่ในท้องตลาดผมไม่รู้เลยส่วนตัวผมเองผมไม่ได้อินกับไข่ปลาคาเวียร์ผมอินกับไข่ปลาที่เราเจอกันในท้องทะเลเวลาเราไปเจอจะมากกว่าแต่ผมชอบตัวสเตอร์เจียนที่เราได้ใช้อันนี้ก็เป็นอีกปลานึงที่มันแปลกใหม่สำหรับผมอะไรเงี้ยครับผมวันนี้ก็ได้มารังสรรค์ให้ได้ทานกันแฮปปี้ครับขอบคุณมากเชฟโจมาครับโอเคครับก็โดยรวมนะครับผมว่าสำหรับ EP นี้เนี่ยเป็น EP ที่เราอยากจะขอบคุณทั้ง3สาวนะครับที่มาร่วมสนุกกับเราทั้ง2 EP ก่อนหน้านี้แล้วในการทั้งรายการโอมาเดด้วยแล้วก็คนของรถด้วยนะครับแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็อยากให้ความรู้บ้างว่าวัตถุดิบที่เรียกว่าโด่งดังระดับโลกเนี่ยที่มาที่ไปเป็นยังไงแล้วก็อันนี้เป็นไอเดียของเรานะครับไม่ได้บอกว่าถูกต้องที่สุดหรือดีที่สุดแต่เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ถ้าใครสนใจทำเรื่องอาหารหรือว่าไปชิมรสชาติเนี่ยลองเมนูสไตล์แบบนี้ก็ได้นะครับใครอยากทานเมนูสไตล์นี้นะครับก็เชฟโจเองอยู่ที่ร้านไข่จิ๋มนะครับก็เมนูเปลี่ยนตลอดคุณจะได้ทานอะไรให้ท้องทะเลและเชฟโจพร้อมพวกเราและทีมกำหนดให้พวกคุณนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับขอบคุณทั้ง3สาวมากๆหวังว่าพวกเราจะได้การได้เมาส์ได้รู้จักกันมากขึ้นอยากรู้จักมากขึ้นกว่านี้มั้ยคะอุ้ยดูไอ้ดูเอาครับรายการเด็กกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปลี่ยนเซฟก่อนครับผมโอเคก็ขอบคุณทั้ง3มากๆเลยนะครับยังไงก็ถ้าใครดูอยู่อยากเห็นพวกเรามาแจมกันอีกอยากเห็นพวกเรา cross over ยังไงกันก็คอมเมนต์มาเยอะๆนะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยเราคนดูพวกเราน่าจะอยากรู้ว่าสามารถติดตามทั้ง3สาวได้ทางไหนบ้างใครเริ่มก่อนดีฝากละครของเราด้วยนะคะตอนนี้กำลังออนแอร์อยู่นะคะทางช่อง7 HD นะคะละครเรื่องเจ้าสาวจำเลยค่ะทุกวันพุธพฤหัสนะคะเวลา 20:30 ค่ะฝากติดตามด้วยค่ะช่อง7 HD นะคะกด35นะคะเจ้าสาวจำเลยของเราถ้าเกิดออนไปเทปนี้ก็น่าจะแบบไปปลายแล้วไปปลายเข้มข้นแล้วค่ะก็ฝากติดตามด้วยค่ะถ้าเกิดใครยังไม่เคยดูนะคะก็ย้อนกลับไปดูได้ที่ bakaboo.com หรือว่า YouTube ก็ได้เพราะ YouTube ก็มีลงใช่ในช่อง YouTube ของช่อง7 HD นะคะแล้วก็ฝากช่อง YouTube ของเรา2คน PHM Channel นะคะฝาก IG หรือว่าผลงานต่างๆของเราแน่นะคะก็ขอฝากผลงานของเพื่อนๆรักทั้ง2คนนะคะไม่ว่าจะเป็นโอ้นางงามสุดๆมีขายให้เพื่อนด้วยเพราะว่าส่วนตัวหนูแล้วไม่ได้บินนะคะยังไม่มีอะไรให้ฝากนะคะแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์นะคะโซลักเซรั่มไว้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะครับยังไงก็หวังว่าจะอิ่มอร่อยและสนุกกับพวกเรานะครับก็เหมือนเดิมนะครับอยากเห็นคอนเทนต์อาหารแบบไหนวัตถุดิบอะไรให้เราท้าทายนะครับสำหรับช่องสารตั้มเนี่ยเราอยากที่จะเรียกว่าออกจากคอมฟอร์ทโซนออกอะไรใหม่ๆอยู่แล้วภายใต้ความปลอดภัย
เตือนไว้ก่อนอย่าหาเรื่องให้พวกเราอายุสั้นเลยนะครับแต่คอมเมนต์เยอะๆทุกกำลังใจสำคัญนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยนิดนึงนะครับพวกเราจะได้มีแรงมีกำลังใจทำคอนเทนต์ต่อนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใน EP หน้าพวกเราขอตัวไปพักผ่อนให้สาวๆทานข้าวคนต่อแล้วกันนะครับขอบคุณมากๆอีกแล้วนะครับผมมาแล้วครับมาเจอกันสวัสดีครับ ไอ้เนี่ยอันนี้ใช้ยังไงอ่ะก็คุ้มผ่านด้วยกันได้เลยครับอ๋อได้เลยเหรอใช่อันนี้เป็นสิ่งเองเรื่องมันจะผมเข้ามาทำเป็นหม้อใหญ่